วันนี้ผมจะเอารถหน้ายาวคันใหญ่มา VS กับรถหน้ายาวคันเล็กมาดูกันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันโอเคก็กราบสวัสดีผู้ชมสายเขียวได้กินข้าวเหนียว2ห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเดฟทีวีนะฮะในวันนี้นะครับทุกคนผมจะเอารถหน้ายาวคันเบิ้มๆคันนี้มา VS กับรถคันนี้ซึ่งเป็นหน้ายาวที่ผม DIY คันแรกนะครับทุกคนหลายคนก็อาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันจะใหญ่ๆกว่านี้นะครับก็คืออันนี้ผมย่นมาเหลือนิดนึงนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วมันผมบังเอิญเล่นแรงเกินไปจนแบบชุดหน้ามันกระจายเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทำชุดหน้าใหม่เป็นชุดหน้าซิ่งฮะนี่โอ้ล้อแต่งครับล้อทองล้อทองว้าวอย่างเฟี้ยวอ่ะครับก็คันนี้นะครับผมใส่แบบ2เซลล์ด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ชุดไฟจะเป็นชุดไฟของไลออนความแรงของมันนะก็อย่าพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันแรงจนแบบตวดเลยนะต้องลองแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันมาดูในส่วนคันใหญ่ทุกคนโอ้มาดูใกล้ๆฮะโอ้ my god คันนี้ก็เป็นหน้ายาว DIY ของผมเหมือนกันนะครับนี่โอ้เป็นคันเบิ่มๆไปเลยโอ้โหเทียบกันเทียบกับแบบตัวนะครับโอ้โหสูงมากต้องลองดูดินี่คันนี้ก็มากับสีเขียวนะครับสีเขียวมะนาวส่วนชุดไฟนะครับชุดไฟก็จะเป็นบัตเลดนะครับซึ่งชุดไฟเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับนี่เป็นสปีดน่าจะเป็นสปีด80นะครับแล้วก็ใส่แบต3ซีลแบต3ซีลนี่ประมาณนี้เลยชุดหลังก็จะเป็นเพจของรถปักกี้นะครับโอเคตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะครับระหว่างรถหน้ายาวคันจิ๋ว VS กับรถหน้ายาวแบบเบิ้มๆมาดูกันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันไป Let's go วิธีเกินทุกคนคนละไซส์กันเลยว่ะคันจิ๋วๆเที่ยวดูอ่ะโอเคต้องลองครับทุกคนทดสอบเหมือนมันจะขี่ซ้ายนะเนี่ยตัดลองฮะเบิ้มมาฮะตอนนี้ปรับเรดาร์นิดนึงอีกรอบทางมีตั้งเยอะแยะชนกล่องเฉยเลย Let's go เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หักไหมเกินใช่ไหมหักเลยหรออุ้ยหักจริงไหมเนี่ยอุ้ยขี้หักจริงหักจริงชิบหายและรอหายทุกคนชุดหน้าไปหวานแล้วทุกคนดูดิงั้นก็ถอดเลยแล้วกันแต่มาเล่นได้ทุกคนมาเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูวิ่งดีด้วยนะแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะ Let's go กลับมาได้เฉยอะรอฮะดึงดึงซ้ายอย่างเดียวเลยทำไมล่ะเทสต์ของมันแรงดีมันแรงดีตกอีกแล้วเบรกก็เอาไม่อยู่เลยอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับหน้ายาวยักษ์ของเรากัน Let's go ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบหน้ายาวยักษ์กัน
ผมเปลี่ยนล้อมาด้วยนะเนี่ยล้อแบบมีลมไป let's go แต่ทุกคนน่าจะต้องเอาไปแก้ก่อนล่ะไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวไปซ่อมก่อนโอเคครับทุกคนก็คือเมื่อกี้นี่ผมจูนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนี่ขาดกระจุยเอาเรื่องตายเดี๋ยวไปลองวิ่งกันทุกคนน่าจะแจ่มหน้าดูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเทสก่อนนะครับยอปูเลยเป็นรอยเลยโอเคถ้าดูครั้งสุดท้ายไปก่อนโน้ตหลุดเสียงโน้ตหลุดโอ้กระดูกม้าหลุดแรงเกินมาใส่ล้อใหญ่โอ้กระดูกม้าหลุดเรียบร้อยไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่าความแรงนี่ใช้ได้เลยแบบแรงจนแบบล้อกระจายนี่จะแนวฟังๆเนาะวันนี้ถือว่าแรงเกินแรงจนเดือดพังเลยเราก็คืนเอาก็ได้ว่าคันไหนแรงกว่ากันก็คันใหญ่ดิเอ้ยยังเดี๋ยวลองคันเล็กอีกตายจะรอบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวิ่งอันเล็กอีกสัก 2-3 รอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันไหนจะแรงกว่านะสำหรับ2คันนี้ลองปล่อยตัวแบบนี้ก่อนนะครับ3 2 1 let's go wowเดี๋ยวลองปล่อยกับรุ่นแรกเป็นไรวะเปิดหม้อแล้วอุ้ยดีนะเบย โอเคน่าจะได้บทสรุปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปเก็บรถแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันโอเคครับทุกคนสรุปก็คันใหญ่นะครับแรงกว่านะโอ้โหแบบแรงจนแบบล้อบินเลยอ่ะนี่โอเคใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ย See you again next time บายแรงจริงว่ะของแท้